ที่เราคือออกจากเหตุอันยิงอยากเป็นเขาหนึ่งนั่นแหละนั่นแหละพระวังคีสะพระวังคีสะเก่งในคอหัวกะโหลกสิท่าใดเมื่อว่าผู้ใดไปเกิดใดเกิดไปเนี่ยพ่อหรือผู้ใดเจ้าเอาหัวกะโหลกพระอรหันต์มาเคาะคนยิงอะไรกับแม่คิดบ่ออกท่าบ่ถูกเลยอยากบวชพระเจ้าก็เลยให้อุปัชฌาย์บวชให้อุปัชฌาย์บวชแล้วอยู่อินเดียพระมาอยู่นี่อัคคาเจดีย์วิหารเนี่ยบวชใหม่ๆมาสาวไปเที่ยววัดบ่นี่เออสมัยก่อนบวชอยากสิกบ่นี่โบสถ์ใครมาฟังธรรมจะโบสถ์นี่ไม่กลับบ้านโบสถ์ไม่กลับบ้านไงก็ไม่มีคุณสาวไปเที่ยววัดวันหน้ามันได้ประวัติแล้วโอ้ศาสนาก็ไม่ขึ้นเขาขวัญยิงนั่นจริงๆเป็นคุณมากนี่พระพุทธเจ้าจึงเกิดเหตุปัญหามาห้างวินัยว่าศาสนานี้สิได้บทในคุณครอบครัวได้คุณที่ไม่องค์กะลักษณะไม่สมทนไม่ให้บทเพราะว่าคุณที่องค์กะไม่สมทนมาบทนี่ไม่มีเขาสิกไม่ได้